สวัสดีพี่น้องปองปายที่เคารพรักทุกๆท่านเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่อง Channel คือเก่ามื้อนี้สาวหม่องกะได้เลิกงามยามดีกะได้มาเกี่ยวข้าวอีกทงนึงเด้อจ้าเมื่อวานนี่เกี่ยวทงนึงมื้อนี้ก็เกี่ยวอีกทงนึงขอให้ได้ข้าวหลายๆมันๆเข้าก็ห้วงใหญ่เติบอยู่ดอกเพราะว่าณทงนี้กะสิเกี่ยวไปขายสดคือกันพี่น้องเกี่ยวไปขายสดขึ้นเมื่อวานนี้เนาะ3ราคาข้าวมันกําลังทรงตัวอยู่11บาทกว่าๆเนาะข้าวสดแต่กะอยากได้ราคาสูงกว่านี้อยู่ดอกจ้าแต่ว่ากะจังซั่นละเนาะจังว่าละเนาะพี่น้องกะเช้านะกะเฮ็ดให้เฮ็ดนาไปทะยู่ทะกินขายแน่พอได้ใส่ได้ซอยได้ซื้อกับข้าวพี่น้องข้าวกําลังเหลืองอร่ามเต็มทงเลยแต่ว่าอ้าวนี่กะบ่ทันได้เกี่ยวหลายดอกพี่น้องเพราะว่าอันมันทันได้แก่พร้อมกันปานใดแต่ว่ากะเหลียงแล้วเด้สมองว่าเหลียงพอเกี่ยวเบิดแล้วรถใหญ่ก็หลายอยู่จ้ะสาวหม่องเกี่ยวรถถุงรถมู่กันกับสาวหม่องนี่ล่ะสาวหม่องกะเกี่ยวไปขายกับบรรยากาศกับเป็นลมเย็นๆจ้าอยู่โฮมกับลมเย็นอยู่แดดกับฮอนอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ถือว่ามีลมอยู่แต่ว่าตอนบ่ายนี่แล้วเป็นบรรยากาศคือฝนสิตกเป็นก้อนเมฆร้อยแบบตอนนี้มันฟ้าอันนี้ยุจ่าฟ้ารุ่นอันนี้ยุฟ้ามีเมฆน้อยๆอยู่เป็นกีฟ้าหลายๆเป็นฟ้าร้ายนะจ๊ะฟ้าร้ายคือย้ำเห็ดออกนะพี่น้องกับประมาณนี้จ้ะบรรยากาศอีสานบานเฮาทงไฮทงนะโอ้มันสบายแท้โชเฟอร์ขับรถไถเนี่ยอยู่บ้านซั่นเนาะก็ได้กินเคียงกันซั่นน่ะโอ้ติดเคียงซะซั่นสัมผัสเนี่ยปีนี้เป็นจังได๋เข้างามบ่เข้าก็บ่ได้เข้าอยู่ครับอ๋อราคาเด้ราคาเป็นจังได๋พอใจบ่พอใจอยู่แต่ว่าทันไปขายเทื่ออยู่โอ้จังว่าล่ะเนาะสาวหม่องบ่พอใจปานใดวะสาวหม่องว่ามันถูกจ้ะอยากให้ราคา15บาทพุ่นน่ะข้าวสดอ่ะ15บาทเธอต้องไปเอาข้าวแห้งโอ้ยเขาแห้งมันก็เบาแล้วเนาะกระเป๋าก็ได้แม่นบ่จ้าใส่เบิ้งรูปรอบบ่ฮะยิ้มเบิ้งเนี่ยยิ้มแบบใดเอ้าก็ยิ้มตัวเนาะหยอกโจเฟอร์เหลนซื้อดอกพี่น้องคุณเพิ่นรูปรอบบ่ลากดินล่อลากดินเตียงป่าโอเคจ้าสัมผัสซื้อดอกพี่น้องครับครับรถถอยเข่าไว้พี่น้องแล้วก็ป้ายไปต่อจ้ะไปต่อไม่รอแล้วนะถอยเข่าไปแล้วก็ยกใส่ต่อไปใส่รถตุกอยู่ถนนพุ่นนะจ๊ะพุ่นรถเข็นจอดอยู่พุ่นรถตุกๆนะจ๊ะเอาไปใส่เอาไปขายสดจ้าพี่น้องนาทองนี้อยู่ติดถนนจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะรถแล่นอยู่พุ่นน่ะจ้ะอ
เกตเฟียงมหาไวมะเหอไวพี่น้องไว้ถ่ารถเกี้ยวขามมะเกี้ยวไฮนี่จ้ะไปตักขามมะเกี้ยวอีกไฮนึงเหลืออีกรอบสองรอบกะแล้วดอกพี่น้องให้นี่จะให้แรกให้ติดถนนช่วงนี้ก็ซิมีตะคลิปทายรถเกี้ยวเข่าแล้วจ้าแล้วก็หาอยู่หากินกับว่าได้ทายปันไหนดอกพี่น้องก็ซิมีการปลูกผักแน่แล้วก็เกี้ยวเข่าแน่ตากเข่าแน่เบิ่งผลหมากลากไม้แน่เนาะพูนพุละย้ำหนาฝนหนาหยังพุละเฮ็ดออกพุละใครสาวมองได้ไปเก็บเฮ็ดเพราะว่าสาวมองเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการหาอยู่หากินเก็บเฮ็ดปลูกผักปลูกมีเกี่ยวกับการเกษตรจะรวมกันไปเลยก็จะว่าสาวมองเด้อพี่น้องสาวมองก็ทายทำแบบบานๆนี่ละจ้าสาวมองก็เฮ็ดได้แค่นี้เนาะพี่น้องก็อยากนำเสนอชีวิตสาวมองให้พี่น้องได้รับชมกันก็จะกะชีวิตสาวมองมันเปลี่ยนแบบนี้เนาะพี่น้องตั้งเธอก็ไปหาอยู่หากินแน่หาป่าแน่ปลูกผักแน่เกี่ยวเข่าแน่ประมาณนี้จ้ะก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเขาจะท้ายเบิร์ดชูให้แล้วก็สีย้าวโพดจังสีนะสาวหม่องก็คิดฮอดพี่น้องก็เลยมาท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งวิถีชีวิตกันเนาะจ้ะอย่าลืมฝากไว้น้ำเด้อช่องสาวหม่องชาแนลก็ขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้าคลิปหน้าเดี๋ยวสาวหม่องสิเพชรคลิปเกี่ยวกับอย่างก็ฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อคลิปนี้สาวหม่องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนี้สวัสดีจ้าพูนพี่น้องอีกหน้านึงก็เกี่ยวแล้วจ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้า